สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อเจริญวัดตาลานใต้เกจิดังแห่งทุ่งผักไห่จังหวัดอยุธยาเหรียญปี2532เป็นเหรียญรูปทรงหยดน้ำนะครับเขียนว่าหลวงพ่อเจริญเป็นหลวงพ่อเจริญนั่งเต็มองค์ด้านหลังจะเขียนว่าฉลองอายุ90ปีปี2532วัดตาลานใต้ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาตรงกลางเป็นยันต์ณหน้าทองใหญ่นะครับเป็นยันต์ประจำตัวของหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อท่านเป็นสุดยอดสายวิชาเมตตาสายจังหวัดอยุธยากรุงเก่าเคล็ดวิชาณหน้าทองใหญ่เมตตาชั้นสูงวิชาณหน้าทองใหญ่นั้นหรือเรียกอีกอย่างว่าณหน้าพระจะลงด้วยน้ำมันจันทร์ปลุกเสกหรืออาจใช้น้ำมันงาเสกใช้ในด้านเมตตามหานิยมชั้นยอดเป็นเสน่ห์เมตตาแก่ผู้พบเห็นหลวงพ่อเจริญในวัยเยาว์ท่านได้ศึกษาวิชาจากพระอาจารย์ง้วนวัดตาลานเหนือจังหวัดอยุธยาและได้ย้ายไปอยู่สำนักอาจารย์คุดวัดย่านอ่างทองในปี2465ท่านได้เข้าอุปสมบทที่วัดตาลานใต้และได้ศึกษาวิชากับพระอุปัชฌาย์หลวงพ่ออำวัดตึกคดชหิลันและได้ศึกษาวิชาจากหลวงปู่เพิ่มแห่งวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาซึ่งหลวงปู่เพิ่มองค์นี้ท่านเป็นสหายธรรมแลกเปลี่ยนวิชากับหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคจากนั้นหลวงพ่อเจริญท่านได้มารับใช้สมเด็จพระสังฆราชอยู่วัดสะเกดกทม.และเป็นสหธรรมิกกับสมเด็จพุทธาจารย์เสงี่ยมแห่งวัดสุทัศน์ด้วยจากนี้ท่านยังเป็นสหายธรรมกับหลวงพ่อเชิญแห่งวัดโคกทองจะเดินทางไปมาหาสู่กับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองเสมอหลวงพ่อเจริญวัดตาลานใต้ท่านได้สำเร็จวิชาณหน้าทองใหญ่เป็นวิชาที่ท่านถนัดมากท่านจะใส่ยันนี้ในวัตถุมงคลของท่านแทบจะทุกชนิดวัตถุมงคลของท่านถือเป็นของดีราคาไม่แพงที่น่าเก็บบูชาถือเป็นยันเสน่ห์เมตตานะครับยันณหน้าทองของหลวงพ่อเจริญแห่งวัดตาลานใต้จังหวัดอยุธยาถือเป็นเกจิดังแห่งทุ่งผักไห่อีกหนึ่งองค์นะครับเ
วันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อเจริญวัดตาลานใต้อำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ